จุรินทร์ชี้แม่กกต.สอย20ว่าที่ส.ไม่กระทบ8พรรคตั้งรัฐบาลเหตุยังมีเสียงข้างมากจุรินทร์ชี้แม่กกต.สอย20ว่าที่ส.ส.ถ้า8พรรคจับมือกันแน่นก็ยังมีเสียงข้างมากยันบิ๊กตู่คณะรัฐมนตรียังเก็บของไม่ได้ต้องอยู่จนรัฐบาลใหม่ถวายสัตว์เมื่อวันที่4มิถุนายน2566ที่จอพังงานายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กชป.ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการการเลือกกกต.เตรียมประกาศรับรองส.ส.แต่มีว่าที่ส.ส. 20รายที่มีปัญหาเรื่องการถูกร้องเรียนจะส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ว่าเรื่องนี้ต้องรอข้อเท็จจริงว่าในจำนวน20กว่าเขตตามที่ประธานกกต.ระบุนั้นเป็นเขตใดบ้างและจะส่งผลถึงขั้นต้องมีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวต่อว่าซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งที่จะตามมาด้วยว่าจะมีผลกระทบกับตัวเลขส.ส.ของพรรคไหนแค่ไหนและจะมีผลกระทบไปถึงลำดับที่จำนวนส.ส.ของพรรคการเมืองที่นำมาเรียงลำดับกันทั้งประเทศหรือไม่ว่าพรรคไหนอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ส่วนจะมีผลต่อการตั้งรัฐบาลชุดใหม่หรือไม่นั้นนายจุรินทร์กล่าวว่าหากตัวเลขอยู่ที่20กว่าเขตและแม้จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดถ้าพรรคที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล8พรรคขณะนี้ยังแน่นเหนียวก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรจนกลายเป็นการเปลี่ยนขั้วจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้า8พรรคยังแน่นเหนียวเสียงข้างมากก็น่าจะยังคงอยู่ที่8พรรคแม้จะลบ20ไปก็จะยังคงเสียงข้างมากในสภาอยู่เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พรรคก้าวไกลต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคนของกลับบ้านไปนายจุรินทร์กล่าวว่านายกรัฐมนตรียังคงต้องทำงานที่ทำเนียบต่อยังกลับบ้านไม่ได้เพราะตามรัฐธรรมนูญท่านจะต้องทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีไปจนกระทั่งรัฐบาลชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเช่นเดียวกับรัฐมนตรีทุกคนทุกกระทรวงก็ยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้าถวายสัตย์จึงถือว่าพ้นจากภารกิจฉะนั้นยังจะต้องอยู่กระทรวงยังต้องอยู่ทำเนียบยังต้องทำงานอยู่ต่อไปซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ที่ผมเรียนนี้ก็เพราะกฎเกณฑ์กติกาเป็นอย่างนั้นทุกคนต้องคานพกติกาเคารพความเป็นจริงและต้องเคารพรัฐธรรมนูญที่สำคัญรัฐบาลชุดใหม่ยังไม่เกิดด้วยยังไม่ได้มีการจัดตั้งถึงขั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วเข้าถวายสัตย์นายจุรินทร์กล่าวคิวอย่างแน่นหนุ่มรับจ้างเป็นเพื่อนออกกำลังกายไลฟ์สไตล์สร้างอาชีพโปรใหม่อย่างเด็ดวันที่4มิถุนายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กมหิธรประทีปวนิชได้โพสต์รูปภาพพร้อมระบุข้อความว่ารับจ้างเป็นเพื่อนออกกำลังกายจริงจังหญิงชาย LGBTQ ได้หมดไม่ได้โพสต์เอาฮาล่าสุดเรื่องราวได้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วมีคนเข้ามากดันไลค์นับหมื่นพร้อมยอดแชร์กว่า 7,000 คนทำให้มีกระแสตอบรับดีมากจนตอนนี้มีลูกค้าเข้ามาจองคิวแน่นโดยการออกกำลังกายจะไม่กำหนดชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นการวิ่งตีแบดว่ายน้ำและสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้หรือจะชวนคุยเรื่องส่วนตัวปรึกษาปัญหาชีวิตการเมืองเศรษฐกิจเทรนดิ้งคุยเล่นเป็นเพื่อนได้ทั้งไทยและอังกฤษอัตราค่าบริการครั้งละ250บาทสามารถไปเป็นเพื่อนกินข้าวหรือหมูกระทะต่อจากหลังเสร็จกิจกรรมได้ต่อ
่อมาผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับนายมหิธรประทีปวณิชพร้อมเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของไอเดียคือส่วนตัวเป็นคนชอบออกกำลังกายและชอบดูแลสุขภาพเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจากนั้นได้คุยกับเพื่อนเล่นๆว่าอยากเปิดธุรกิจเพื่อนวิ่งไม่คิดว่าจะกลายมาเป็นอาชีพหรือธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้แถมสุขภาพดีได้อีกด้วยโดยตอนนี้กระแสตอบรับดีเพราะยังมีหลายๆคนที่อยากออกกำลังกายหรือไม่เคยไปออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ตอบกลับมาว่ารู้สึกภูมิใจเพราะบางรายไม่เคยวิ่งได้ไกลเท่านี้นายมหิธรเล่าต่อว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่นเริ่มแรกรับเพียงเพื่อนที่รู้จักกันหรือเพื่อนใน Facebook เท่านั้นแต่ขณะนี้ได้เปิดรับลูกค้าพื้นที่ใกล้เคียงได้ทั้งหมดโดยรับลูกค้าทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นชายหญิง LGBTQ หากใครเบื่อเหงาหรืออยากมีใครเป็นเพื่อนออกกำลังกายก็สามารถจ้างได้รวมถึงลูกหลานที่มีผู้สูงอายุอยากจะฝากให้ตนเดินวิ่งออกกำลังกายเป็นเพื่อนคุยก็สามารถจ้างได้เช่นกันอีกทั้งหากพ่อแม่ผู้ปกครองอยากพาลูกมาวิ่งเล่นก็จ้างได้อีกด้วยพร้อมย้ำว่าในการจ้างงานไม่มีการคุกคามหรือเรื่องเชิงชู้สาวแน่นอนล่าสุดเปิดแพ็กเกจใหม่เพิ่มออปชันสามารถเลือกตัวละครหลักเลือกชนิดกีฬาได้ไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายหนักเบากินหมูกระทะต่อก็ได้เช่นกันพร้อมโปรโมชั่นวิ่ง5ครั้งปลดล็อกตัวละครพิเศษเรจจี้มนุษย์ผักซึ่งเป็นตัวละครลับแบบแรร์ไอเทมนอกจากนี้ยังเตรียมรับลูกค้าต่างจังหวัดที่สนใจอีกด้วยต้องรอติดตามโดยคาดว่าจะเปิดในเร็วๆนี้ทั้งนี้ทำเพื่อการออกกำลังกายเท่านั้นไม่ใช่การหาคู่ไม่มีการคุกคามพร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากออกกำลังกายและกำลังสนใจพัฒนาเป็นธุรกิจจริงจังอาจจะต้องหาทีมงานมาดูแลเรื่องพวกนี้อีกด้วย ITV ยังไม่ปิดกิจการจตุรงค์ถามบังเอิญไปไหมหุ้นมีการซื้อขายชี้อยากให้หลับไปตลอดการ ITV ยังไม่ปิดกิจการจตุรงค์โพสต์ถามบังเอิญไปไหมหุ้นมีการซื้อขายทั้งที่ไม่มีราคาและนิ่งมานานเผยปมถ้า ITV ชนะคดีรอบนี้ลั่นอยากให้หลับไปตลอดการหลังจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายรัฐมนตรีคนที่30ถูกร้องเรียนเรื่องถือครองหุ้นสื่อของ ITV หลายคนออกมาแย้งว่า ITV ปิดกิจการมาตั้งนานแล้วและหุ้นก็ไม่มีการเคลื่อนไหววันที่4มิถุนายน66จตุรงค์สุขเอียดอดีตบก. ITV โพสต์ระบุว่า ITV ยังเป็นทำสื่ออยู่ไหมมีคนถามหลายคนว่าตอนนี้สถานะของ ITV ยังทำสื่ออยู่ไหมผมก็อยากรู้เอาว่าผมขออธิบายจากที่ได้รับรู้เองมากับตัวครับไม่ว่าจะเป็นความบังเอิญหรือไม่วันที่6เมษายนที่ผ่านมาผมได้รับโทรศัพท์จากอดีตเพื่อน ITV ที่รับรู้สถานะ ITV อยู่เขาบอกว่าพี่จอยรู้ใช่ไหมว่า ITV ชนะคดีกับสปน.และชนะคดีในศาลปกครองกลางแล้วตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลปกครองสูงสุดอีกประมาณ2เดือนคือมิถุนายนก็หมายถึงเดือนนี้จะมีคำวินิจฉัยมาคิดว่าน่าจะยืนพิพากษาตามอนุญาโตตุลาการและศาลปกครองกลางคือชนะถามว่าแล้วยังไงเขาอธิบายว่าตอนนี้บริษัทยังไม่ได้ปิดเพราะรักษาสถานะในการสู้คดีมีเงินลงทุนเดิมอยู่ตั้งแต่ถูกปิดสถานีอยู่แล้วมีอะไรเกี่ยวกับพี่คือถ้าชนะคดีแล้วคือ ITV ก็จะได้สิทธิคืนมาเผื่อสนใจรายการผมถามว่ารายการหมายถึงมีรายการจะผลิตหรือจ้างไปผลิตเขาว่า ITV มีลิขสิทธิ์รายการที่เคยดังๆอยู่ในมือชื่อ ITV และรายการถอดรหัสย้อนรอยที่ไปจดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาไว้เลยบอกว่าสรุปคือมีแต่ยี่ห้อ ITV และชื่อรายการผ
ผมว่าตอนนี้โลกของสื่อเปลี่ยนไปไม่มีใครเอาทุนเยอะๆมาซื้อแต่ยี่ห้อไอทีวีมาผลิตรายการหรอกเขาไปเปิด YouTube บทอัมเออาร์เองง่ายและถูกกว่าแล้วถ้ามีคนอยากซื้อชื่อไอทีวีหรือรายการเช่นถอดรหัสไปทำถ้าไม่ใช่คนเดิมหรือสไตล์การนำเสนอมันไม่ใช่ใครจะยอมมาดูทำไมเมื่อชนะคดีแล้วมีเงินของผู้ถือหุ้นรายเล็กๆเดิมอยู่แทนที่แบ่งเป็นเงินคืนไปคงได้กันคนละไม่กี่สลึงถ้าเอามาสร้างเนื้อหาแบบเดิมในช่องทางใหม่ๆในชื่อไอทีวีหรือรายการของไอทีวีชวนคนไอทีวีเก่าๆกลับมาช่วยกันทำน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่าขายลิขสิทธิ์ที่มีแต่ชื่อเขาว่าน่าสนใจผมนำเรื่องนี้ไปบอกกับอดีตคนไอทีวี 2-3 คนว่าเดือนมิถุนาไอทีวีอาจรู้ผลชนะคดีสปน.เขาว่าน่าจะชนะมันเป็นข่าวที่ผมยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นหากไอทีวีกลับมาทำข่าวไม่ว่าจะผ่านช่องปกติหรือออนไลน์แต่คิดไม่ถึงว่าไม่กี่วันมีข่าวจากกกต.ช่วงที่กำลังหาเสียงเลือกตั้งว่าอีก2วันจะมีข่าวใหญ่ให้ติดตามในฐานะนักข่าวก็อยากรู้แต่ก็เงียบหายไปจนก่อนลงคะแนนเลือกตั้งไม่กี่วันปรากฏมีคนไปร้องกกต.ว่านายพิธาถือหุ้นไอทีวีนักข่าวก็ถามกกต.ว่านายพิธาจะขาดคุณสมบัติหรือไม่กกต.ก็ตอบว่าไม่เร่งรัดแล้วก็ผ่านเลือกตั้งมาผมข้องใจในบทบาทปัจจุบันไอทีวีจึงถามเพิ่มเติมภายหลังว่าหลังจากจอดำไปเมื่อปี 2550 แล้วยังทำสื่อกันอยู่ไหมเขาว่าไอทีวีไม่มีทีมผลิตสื่อของตัวเองนานแล้วตั้งแต่จอดำแต่มีการลงทุนด้านอื่นตามข่าวแล้วหุ้นไอทีวีมีการซื้อขายกันได้อยู่ไหมเขาว่าหุ้นไอทีวีถูกถอดจากตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อปี 2557 แต่หุ้นไปอยู่ที่ศูนย์รับฝากบังเอิญอะไรไม่รู้พี่ก่อนจะมีคนไปร้องเรียนเรื่องหุ้นคุณพิธามีคนหนึ่งไปซื้อหุ้นกันแล้วเปลี่ยนชื่อผู้ถือผมไม่เข้าใจเรื่องการขายหุ้นนอกตลาดแต่เขาว่าก็ทำได้เหมือนในตลาดมีการซื้อกันแล้วเปลี่ยนผู้ถือได้แปลกนะผมว่ามันไม่มีราคาแล้วนิ่งมานานทำไมมาซื้อกันแล้วตอนนี้ไอทีวีมีแผนทำสื่อไหมเขาว่าไอทีวียังไม่มีทีมผลิตคอนเทนต์ของตัวเองแต่ยังมีวัตถุประสงค์ตามจดแจ้งอยู่สามารถจัดหารายการได้ถ้าจำไม่ผิดคาดว่าเดือนนี้คงรู้ผลจากศาลปกครองสูงสุดถึงสถานะของไอทีวีว่าจะชนะคดีตามคาดหรือไม่นี่คือสิ่งที่ไม่เฉพาะแต่เจ้าของนักลงทุนรายเล็กรายย่อยจนถึงอดีตพนักงานอย่างเรารอคอยมาแสนนานแต่ใครจะคิดว่ามันจะบังเอิญอะไรกับไทม์ไลน์ทางการเมืองพอดิบพอดีขนาดนี้ไอทีวีเกิดจากผลพวงเหตุการณ์นองเลือดพฤษภา35เปลี่ยนมือจากนักลงทุนหลายรายมาสู่เครือชินจอดำจากเหตุการณ์รัฐประหารปี49และตอนนี้คงกำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออำนาจทางการเมืองปี66ถึงตอนนี้ในใจอยากให้ไอทีวีหลับไปตลอดกาลเลยครับอย่าตื่นขึ้นมาสร้างความวุ่นวายใดๆในบ้านเมืองนี้อีกไม่ต้องห่วงคนไอทีวีหรอกนะทุกคนปลอดภัยดี